ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ผมเราก็มาอยู่กับคลิป EP พิเศษผมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคอลแลบใช่แล้ววันนี้พี่ดิงก็จะมาย้อนรำลึกความหลังกันเล็กน้อยผมสำหรับผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็คือรีวิวคอลแลบ Limited Edition ประจำเซิร์ฟจีนผมที่คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่น่าจะเข้าไทยแน่นอนผมแล้วก็ไม่น่าจะเข้ามาอีกแล้วในอนาคตเอาล่ะเราก็ไปดูก่อนผมว่าในคอลแลบตอนนี้ที่เกมเปิดมาผมประมาณ4ปีเนี่ยเซิร์ฟจีนประมาณ2ปีเนี่ยมันมีคอลแลบไหนบ้างครับผมที่เคยผ่านมาแล้วและก็ไม่น่าจะกลับมาอีกแล้วแล้วก็มาดูกันเลยเหมือนกับคอลแลบแรกเลยผมที่หลายคนอยากให้เข้ามากแต่คงดูทรงแล้วไม่เข้าแน่นอนผมเพราะเป็นคอลแลบพิเศษก็คือคอลแลบ Lamborghini X CODM นะใช่แล้วเซิร์ฟจีนนะผมเคยมีการคอลแลบกับผมรถสุดแรงครับผมนี้เข้ามาในตัวเกมด้วยที่จะมีให้เลือกถึง3คันด้วยกันในคอลแลบตัวนี้ซึ่งถ้าถามว่าเป็นรุ่นไหนบ้างครับผมพี่ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องรถนะแต่บอกเลยว่ารูปทรงนี่เฟี้ยวฟ้ามากมีทั้งโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็ล้ำอนาคตนั่นเองนะแบบทันสมัยโดยตัวอย่างของเกมเพย์ผมของรถทั้ง3รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมก็เรียกได้ว่าเกมเพย์เก็บรายละเอียดได้ดีมากโดยเฉพาะในเซิร์ฟจีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งของ Limited Edition นะผมที่ไม่มีการวนกลับมาแล้วคือในเซิร์ฟจีเนี่ยพี่ลิงไปดูมาผมคือราคาเนี่ย ID ไหนนี้มีคือแบบโคตรพุ่งครับผมเพราะว่ามันเป็นคอลแลบที่อย่างที่ว่ารถสปอร์ตดังนะแล้วก็เป็นความหายากด้วยนะก็จัดได้ว่าเป็นคอลแลบที่ใครที่ซื้อเอาไว้ตอนนั้นนะผมตอนนี้เนี่ยก็ราคาแบบแรงได้ใจมากๆเลยในเซิร์ฟจีนนะโดยภาชนะของการปรับแต่งผมก็จะอยู่ในรถ2คันผมก็คือตัวรถมัสคาทั่วไปกับตัวแรลลี่คาร์ผมทั้ง2แบบซึ่งก็มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วของรถที่สูงแต่ว่าก็จะเปราะบางนิดนึงคอลแลบตัวถัดมาผมก็ยังอยู่กับรถเหมือนเดิมแต่คราวนี้เปลี่ยนรถกันบ้างผมเป็นรถตระกูลสายยี่ห้อ Land Rover ผมรถสายออฟโรดนิดๆสายแบบตะลุยครับผมก็มีคอลแลบนี้ด้วยมาเหมือนกันนะผมก็มีการปรากฏมา1คันตามภาพนี้เลยผมใครชอบรถสายลุยก็คอลแลบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะมาพร้อมกับสกินรีเจนนะผมถ้าจะไม่ผิดไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวไทย25นะแต่ว่าตอนที่มันมาในส่วนของตัวเซอร์เปรีน่าเนี่ยไทย25มันเป็นกล่องที่ขายรีเจนแยกเลยผมไม่เกี่ยวกับตัวรถนะก็ถือว่าเป็นอีกรถที่หายากเหมือนกันในเซิร์ฟจีนโดยสำหรับสกินของตัวรถผมก็จะอยู่ในภาชนะของตัวรถ ORV นั่นเองเนาะที่สามารถนั่งได้สูงสุดถึง4คนด้วยกันและก็สามารถโผล่ออกไปนอกหน้าต่างยิงได้ด้วยนะคอลแลบต่อมาผมเปลี่ยนจากรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์กันบ้างครับผมกับคอลแลบ Harley Davidson อันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวรถรวมถึงปืนลูกซอง BY15 Harley Legend แบบสกินพิเศษWe'll be right back.
โดยสำหรับสีของมอไซผมอ่ะก็จะมาอยู่2สีก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินนะรวมถึงกับสกินของปืนลูกซอง VY 15ก็ถือว่าดูเวลาขับทีนี้บอกเลยว่าอย่างเท่มากก็ถือว่าเป็นของหายากอีกอย่างที่ราคานี่ก็ค่อนข้างที่จะแอบสูงนิดนึงนะในเซิร์ฟจีนนั่นเองเนาะคอลแลบต่อมาผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับผมเป็นคอลแลบที่เป็นคนจริงๆกันบ้างครับผมกับนักร้องสาวชาวจีนผมนานะเป็นหนึ่งตัวละครคอลแลบที่อยากให้เข้ามากเลยผมแต่เสียดายที่อย่างที่บอกไปผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอลแลบคนเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นคอลแลบที่ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็นยิ่งเป็นตัวละครที่สวยๆด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่เข้าแน่นอน 100% นะผมก็ผ่านมา 2-3 ปีแล้วนะก็ไม่มีการวนกลับมาเลยในเซิร์ฟกาลีนาผมมีเพียงแค่ในเซิร์ฟจีนเท่านั้นแต่ก็ตัวสกินปืนนะผมที่เป็นสกินปืนดนตรีเนี่ยอันนี้คือมานะแต่ว่าตัวละครไม่มาเฉยๆนะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนในการคอลแลบตัวนี้แล้วก็เหมือนเดิมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคอลแลบที่เป็นคนจริงของผมส่วนใหญ่ก็เป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์นะผมก็ไม่สามารถใส่ซาวด์ได้นะในส่วนของตัวเทเลอร์เพลงนะคอลแลบต่อมาเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครชายกันบ้างผมกับคอลแลบจานอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาพร้อมกับกระบองบุสลีผมนี่มีท่าแบบทีมเปิดเพลงนี่คือแบบว่าอย่างที่ผมจัดมากดท่าเต้นพร้อมกัน 6-7 คนก็ถือว่าเท่นะสำหรับคอลแลบตัวนี้นะในพวกคอลแลบอื่นๆนะผมที่ไม่ได้เข้าเซิร์ฟไทยผมหลักๆก็จะมีพวกคอลแลบอย่างเช่นตัวปืนน้องผักกาดซึ่งผักกาดมันก็เข้าแหละแต่ว่ามันเข้าแค่แบบ 50% นะเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะต้องมีตัวน้องหมาด้วยนะหรือคอลแลบของผมอย่างเช่นรองเท้ากีฬาจีนนะผมยี่ห้อหนึ่งก็มีโผล่มาด้วยเหมือนกันนะรู้สึกตอนนั้นเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลหน้าหนาวพอดีเนี่ยก็เข้ากับทีมสกีแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวคอลแลบใหม่ล่าสุดผมกับคอลแลบไก่อินเดอะโซนอันนี้ก็มาเฉพาะในเซิร์ฟจีนที่กำลังจะเข้าตอนช่วงตัวเกมฉลองครบรอบ4ปีพอดีเป๊ะๆในอีกประมาณไม่เกินสัปดาห์หน้าผมของเซิร์ฟจีนแต่เซิร์ฟกาลีน่าไม่รู้เหมือนว่าจะอัปเดตเข้าหรือเปล่าซึ่งดูทรงแล้วไม่น่าเข้าเหมือนเดิมครับผมก็น่าจะมีเฉพาะลิมิเต็ดในเซิร์ฟจีนเท่านั้นนะก็จะเป็นคอลแลบที่มีพวกสกินปืนพวกของใช้แล้วก็พวกพาหนะรถต่างๆโด
ดยรวมผมสำหรับคอลแลบที่มีแค่ในเซิร์ฟจีนเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ผมไม่น่าจะมีตกหล่นและถ้าเกิดมีตกหล่นอะไรบ้างก็ใครที่นึกออกก็คอมเมนต์บอกได้ผมพี่ลิงก็จะไม่นับรวมกับอันที่เคยเข้ากาลีน่านะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกลิงเคชGhost in the Shell อะไรพวกนี้เนี่ยที่เข้ามากาลีน่าก็ถือว่าไม่นับครับผมนับเฉพาะอันที่ไม่เคยมีเท่านั้นนั่นเองนะโดยสำหรับเซิร์ฟกาลีน่าเนี่ยถือว่าเป็นเซิร์ฟที่โชคดีมากเลยผมเพราะว่าเราเป็นเซิร์ฟกลางครับผมคือไม่ว่าจีนจะมีคอลแลบที่เป็นลิมิเต็ดหรือทางด้านของ Global ที่จะมีคอลแลบที่เป็นลิมิเต็ดครับผมถ้าฝั่งจีนเนี่ยยกตัวอย่างครับผมอย่างเช่นฝั่งจีนล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวคอลแลบอย่างตัว Supremo Cat หรือว่า Ali the Fox เราก็ที่เป็นเซิร์ฟกาลีน่าตัวกลางเราก็จะมีครับผมและพอเป็นเซิร์ฟ Global ต่างชาติก็จะมีคอลแลบที่ยกตัวอย่างเช่น Lamboได้ฮาร์ดหรือว่าคอลแลบพวกหนังต่างๆหรือตัวละครพิเศษที่เป็นแบบฝั่งหนังเนี่ยเซิร์ฟกาลีน่าก็จะดึงมาเหมือนกันผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟเราเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่มีคอลแลบรวมกันเยอะที่สุดแล้วนั่นเองนะจากทั้ง3เซิร์ฟรวมกันและก็ก่อนจากกันไปผมก็อย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดให้โหวตคอลแลบอนิเมะกันอยู่ผมใครอยากให้คอลแลบอนิเมะตัวไหนหรือเรื่องไหนเกมไหนเข้ามาในเกม CODM ก็อย่าลืมเข้าไปโหวตกันได้นั่นเองนะและเกิดว่าใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ